ผมทำเป็นคนทำได้ยังได้ผมก็งานหลังนะได้กับเวลาปูถวายต้นที่เจ้าทางนะสถานที่นี้ผมนะสองรอบของงานเพลงได้กันนะครับเพื่อเตะรอบแรกครับแล้วจัดให้ในจังหวัดปทุมนะครับเราเป็นคนสบายเราเป็นรักเก่าเราเป็นเกลือสมี
ครับผมก็จะลงไปสัปดาห์รอบบทวงแล้วก็รอบกับมันจะคู่ของน้องๆนางรำทั้ง3คณะ3เวทีด้วยกันสัปดาห์ครับคืนนี้ครับนะฮะก็การสวัสดีสัปดาห์พี่น้องวิรัติกันบงทุกท่านนะฮะที่มาร่วมนะสนุกสนานกันสัปดาห์คืนนี้กับงานทุกท่านสดนะครับครับผมแล้วก็จัดให้มีทางด้านของดำวงแล้วก็โดนวันนี้น้องๆนางรำ3คณะ3เวทีด้วยกันเลยครับผมนะทางด้านนู้นเลยด้านใดจากทางนู้นเลยสีเหลืองทางนู้นเป็นหน้าที่ของขวัญใจตานกงครับผมแล้วด้านหน้าของเรานี่สีส้มนี่เป็นหน้าที่ของเพลินพิษวงจินดาครับตบท้ายด้วยนี่เลยนะสีสวยๆแว๊บๆแป๊บๆเพลินเลยนะคณะอะไรจันแก้วมือนะครับผมนะเริ่มคล่องแล้วใช้ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวในครั้งนี้โอกาสดีทำให้ทุกทีมงานกันเลยนะครับผมนะฮะครั้งนี้เรามาสนานกันเต็มที่เลยกับพวกเราทีมงานสายรักทุ่งดวงนะครับผมเจอกันเช่นเดิมนะที่สถานที่แห่งนี้นะต้องกราบขอบคุณสับทางคณะทันตภาพแล้วก็ผู้ประสานงานการติดต่อนะฮะไว้วางใจเลือกใช้กับพวกเราทีมงานแต่รับชูดวงด้วยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะในคำพูดนี้เรามาสนานกันสัตว์เรื่องของจังหวะบทเพลงลองแนะนำมันขึ้นมาได้นะแนะนำขึ้นมาได้นะพี่น้องนะครับผมนะฮะแล้วก็ในสเต็ปสไตล์ก็ช่วงแรกเช่นเดิมครับผมกับพวกเรานะฮะอยู่ในช่วงของย้อนยุคกันนะสัตว์ในช่วงแรกเลยนะวันนี้จัดให้ถึง4 ทุ่มเลยย้อนยุคครับผมนะพวกนี้จะพาบอกว่าขอแบบแนวแบบย้อนยุคเยอะๆหน่อยมาตรงนี้เราต้องจัดให้นะครับผมตามใจเจ้าภาพอยู่แล้วนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้ไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเราจะมาเปิดฟองกันเลยสับในช่วงแรกๆกันนะครับพร้อมแล้วจัดให้ในจังหวะรอบวงนะครับเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าโอ้โหโอ้โหนี่เปิดฟองลืมเลยทีเดียวเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบวันนี้3 คณะ 3 นาทีสนุกสนานกันเต็มที่อยู่แล้วครับผมจ้าเล่นเชิญดันบนจ้าช่วงมันเปิดฟองหน่อยเลยอ่ะYeah.
ไม่ได้พอ ขาดใจลาย
เสียงปรบมือนะฮะโอ้โหสุดยอดกันเลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจไหมคุณพี่จ๋าชื่นใจเลยนะฮะโอ้โหดีเลยครับผมก็จบลงไปในรอบแรกนะฮะนะครับผมวันนี้ก็สไตล์ในรูปแบบของย้อนยุคจน4ทุ่มครึ่งเลยจะพาวังนั้นโอ้โหครับก็การสวัสดีจากพี่นักกันวงที่เพิ่งเดินทางถึงด้วยนะครับผมนะแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งเจ้าครับผมยังไงพี่ท่านใดที่ผ่านไปทางด้านของทางวัดน้อยรัฐพันธ์ดำทางนู้นเลยฝากร้านไว้หนึ่งร้านยังไงร้านข้าวแช่อร่อยอร่อยโอ้โหข้าวแช่เนาะบรรยากาศที่ดีอยู่ข้างริมแม่น้ำเพชรบุรีครับนะครับผมไปนะผ่านไปลองไปนั่งชิมนั่งทานกันได้ไปอุดหนุนกันได้ร้านข้าวแช่นะครับผมที่หน้าวัดน้อยหน้าวัดน้อยวันนี้เจ้าของร้านมาเองปิดร้านตั้งแต่สามโมงเย็นโอ้โหนะเพื่อที่จะมานะร่วมสนานในครั้งคืนนี้แล้วก็ซื้อของดื่มมาฝากด้วยครับผมเนี่ยพี่ชายทุบรอเลยครับผมไม่ได้เจอกันนานด้วยนะนะครับผมขอบคุณด้วยนะสำหรับครับดื่มนะครับแล้วก็อีกหลายทีมงานกันเลยไม่ว่าเป็นคุณพี่มานพนะครับแล้วก็ลุงสนั่นนะฮะแล้วก็อีกหลายทีมงานกันเลยนะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างขออภัยเนาะมากันเยอะมากโอ้ยมากันเหลือเกินโอ้โหนะครับเก้าอี้ไม่พอกันเลยทีเดียวไม่พอนะครับแล้วท่านไงก็นะฮะเก้าอี้ไม่พอใช่ไหมยังไงพี่ยืนดูไปก่อนครับผมก็ต้องยืนฮะวันนี้เล่าครูเล่าอะไรนะเล่าข่าวของอังอังยังไงเราเนี่ยโอ้ยตายแล้วพี่เขาเอาสีอื่นมาให้แล้วนะฮะ
ก็ขออภัยด้วยครับผมมาหยุดมา3ค่ำคืนนี่แย่เลยครับแย่เลยไปทำอะไรมาพี่นั่งกินเหล้าทุกคืนเลยพักมันก็ได้พอละสนุกกันต่อเลยกันในรอบนี้นะฮะก็บรรยากาศย้อนยุคยาวๆกันไปแล้วกันนะครับผมอยากชื่นชอบผลงานเพลงจังหวะอะไรก็ลองแนะนำขึ้นมาได้แต่ว่ารอบนี้ขออนุญาตสตาร์ทนะครับผมในจังหวะหลำแขนครับหลำสวยๆกันหน่อยรอบนี้ครับเรียนเชิญจ้าเรียนเชิญต่อครับผมจ้าเห็นแล้วกลับพอดีครับทีมงานก็เดี๋ยวเนื้อมานิดนึงครับผมนะกลับพอดีนะครับอาจจะเล่นบางบัวด้วยครับผมโอ้โหขอบคุณทีมงานจากราชบุรีด้วยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับผมยิ้มเชิญมาครับผมอากาศดีเลยอากาศดีเนาะร้อนนะพี่ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวI'm not afraid to die.
Oh,
แล้วก็จะไปติดท้ายทะเลครับผมนะสามถึงเจ็ดแก้วนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมนะเออเราแนะนำก็ได้ครับผมเอาบินเอาบินว่าเอาบินเดี๋ยวจัดให้จัดให้ปั๊บเองเลยครับผมกระลุงด้วยกระลุงด้วยต้องบินด้วยจัดไปจัดไปสักครู่แล้วกันนะครับผมว่าไปว่าไปครับผมเดี๋ยวจะจัดให้ครับผมนะครับผมขึ้นมานะครับเดี๋ยวลงพักเลยกันสักนิดนึงก่อนนะครับคุณพระเดชสักนิดก่อนนะครับโอ้วันนี้ก็นะผู้คนเยอะแยะมากมายตรงนี้นะทีแรกผมนั่งอยู่ตรงเสาไฟมอง